ปรากฏว่าคะแนนที่โด่งมาตลอดช่วง3ปีที่เราสำรวจเนี่ยแล้วก็ใกล้เคียง8คะแนนเต็ม10เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของทางด้านสถานการณ์ของราคาของแพงในปีนี้เนี่ยคนให้น้ำหนัก 7.8 คือคะแนนใกล้8คือของแพงแต่ปีแล้วคนให้น้ำหนักที่บรรยากาศของการใช้จ่ายในช่วงตรุษจีนไม่คึกคักเพราะโควิดเพราะปีแล้วโควิดคือ 7.5 นะครับเพราะสถานการณ์ของปีนี้กับปีแล้วเนี่ยมันต่างกันที่ว่าปีนี้คนจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันบอบช้ำมานานคนไม่มีตังค์คนมีหนี้เยอะและก็ของเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศตรุษจีนปีนี้เนี่ยน่าจะมาจากความกังวลเรื่องรายได้ในกระเป๋าและก็ข้าวของแพงเป็นหลักนะครับให้มูลค่าการใช้จ่ายในช่วงของตุรกีปีนี้เนี่ยต่ำกว่า 40,000 ล้านบาทนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีแล้วก็เป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ11ปีตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมานะครับแล้วก็การขยายตัวติดลบต่อเนื่องเป็นอันที่3ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างจะตอบว่าคึกคักเหมือนปีที่แล้วและคึกคักน้อยกว่าคำว่าคึกคักเหมือนปีที่แล้วเนี่ยก็หมายความว่าปีที่แล้วบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักนะครับเพราะปีนี้ก็คือไม่ค่อยคึกคักเหมือนปีที่แล้วและก็อาจจะคึกคักน้อยกว่าปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามีข้อสรุปว่าปีนี้นะครับตุรกีนั้นน่าจะไม่ค่อยคึกคักคนทั้งรถทั้งซื้อหมูซื้อไก่ซื้อเป็ดเพราะฉะนั้นราคาหมูเนี่ยมีผลต่อการใช้จ่ายในช่วงตุรกีจริงแต่ราคาหมูนั้นเป็นตัวแปรเฉยๆที่เราใส่เข้าไปในเรื่องหมูแพงเพราะว่าคนจะจดจำเรื่องของหมูแพงแต่มันยังมีทั้งราคาน้ำมันปาล์มยังมีทั้งราคาน้ำมันยังมีทั้งราคาไข่ราคาไก่เพราะฉะนั้นสังเกตเห็นนะครับว่าคนเองก็จะลดพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยลงและสังเกตว่าเมื่อดูสินค้ารายประเภทเนี่ยสังเกตว่าจะกุ้งจะได้ไหมหน้าไหนก็คือคนซื้อไข่มากขึ้นนะครับคือคนเนี่ยไหว้ตุ๊ดจีนปีนี้จะไหว้ไข่มากขึ้นเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นเวลาคนตอบเนี่ยนะสังเกตได้ว่าคนเนี่ยจะหันไปซื้อไข่คือมันจะท้อนเห็นว่าคืออะไรที่มันเป็นของที่ใช้วงเงินสูงเนี่ยเขาจะไม่จ่ายนะครับเขาจะใช้วงเงินที่ต่ำลงในการที่จะไหว้ตุ๊ดจีนในปีนี้คือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ว่าระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเพราะนั้นจะสังเกตเห็นนะครับว่าในรายการทุกรายการที่ติดลบเนี่ยจะมีใครที่มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในแง่ของมูลค่านะครับแล้วก็ตัวจำนวนที่จะใช้นะครับเพราะนั้นปีนี้ก็แน่นอนว่ามันเป็นปีที่ประหยัดแล้วก็เวลาที่จะตอบในเรื่องของแต่เอียคนรับกับคนให้ก็ตอบเหมือนกันนะว่าคาดว่าจะให้ไม่มากคาดว่าจะรับได้น้อยอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่ทุกคนเนี่ยรู้เหมือนกันว่าปีนี้บรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ยังไม่เอื้อต่อในช่วงตรุษจีนนะครับเห็นเลยว่าช่วงของโควิดปี63เนี่ยคนไม่รู้จักโควิดคนเลยกังวลเรื่องของโควิดเนี่ยในสัดส่วนที่ค่อนข้างจะมากนะครับและพอปี64ที่คนรู้จักโควิดแล้วเนี่ยแต่สัญญาณของการติดเชื้อรายวันเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงตุรกีของปี64เนี่ยนะครับในช่วงที่เราสำรวจมกราเนี่ยคนจึงกังวลค่อนข้างสูงแต่สถานการณ์ของโอมิครอนเนี่ยคนจะรู้ว่าการติดเชื้อเนี่ยไม่ได้ลงปอดการติดเชื้อที่แพร่กระจายเร็วนะครับเป็นจำนวนถึงระดับ 8,000 โดยเฉลี่ยโดยประมาณตอนนี้เนี่ยแต่ไม่ได้มีสถานการณ์รุนแรงเพราะฉะนั้นคนจึงไม่ได้ตอบสนองว่าโควิดโอไมครอนสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยเขาจะกังวลอย่างไรเขาแค่เว้นระยะห่างรักษามาตรฐานตามมาตรฐานสาธารณสุขนะครับแต่มันไม่ได้บั่นทอนการใช้จ่ายอย่างรุนแรงแต่โควิดเนี่ยไม่ได้บั่นทอนตรงๆคนยังกล้าเดินทางกล้าใช้จ่ายแต่เศรษฐกิจยังฟื้นไม่มากพอเศรษฐกิจยังฟื้นไม่มากรายได้หาได้น้อยแล้วของแพงเนี่ยเขาห่วงเงินในกระเป๋านะครับถ้ารัฐบาลสามารถที่จะคลายเรื่องของโอไมครอนได้นะครับภายในไตรมาสที่1และสามารถประคองสถานการณ์ของข้าวของแพงซึ่งตอนนี้เห็นตามข่าวบอกว่าเริ่มที่จะมีการค้นพบว่าหมูจริงๆอาจจะไม่ได้ขาดมากนะครับและการที่กระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูแลเรื่องราคาในหลายตัวเนี่ยและพยายามพยุงราคาสินค้าหลายอย่างเนี่ยถ้าเราประคองสถานการณ์ของราคาข้าวของเนี่ยนะครับไม่ให้
มีราคาสูงเกินไปและเราเริ่มผ่อนคลายเพราะระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะเริ่มมีระบบ Test and Go สำหรับการรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่1 กุมภาพันธ์นะครับและเราก็จะเริ่มทยอยใช้มาตรการคนละครึ่งในช่วงของเดือนกุมภาถ้าสถานการณ์ของโอมิครอนคลายและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ในกรอบของไตรมาสที่1ต่อไปไตรมาสที่2จากการใช้จ่ายของรัฐผ่านมาตรการนะครับชอบดีมีคืนและคนละครึ่งและก็ต่อเนื่องด้วยกับการท่องเที่ยวนะฮะเราคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะค่อยๆ คลายดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยนะครับอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการฟื้นตัวที่ช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้นะครับเพราะว่าภาพสำคัญคือตอนนี้สถานการณ์ของรัสเซียยูเครนน่าจะมีแรงกดดันที่ทำให้ตัวราคาน้ำมันส่งตัวอยู่ที่$90ต่อบาร์เรลนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันนั้นจะแกว่งตัวในกรอบของ$90ต่อบาร์เรลในขณะนี้จากสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนที่มีความตึงเครียดและทำให้สหรัฐกับนาโต้เนี่ยได้เข้าไปนะครับห่วงใยในบริเวณนั้นซึ่งจะทำให้เป็นแรงกดดันของราคาของแพงในเรื่องของนะครับค่าน้ำมันซึ่งรัฐบาลเองมีแผนการในการดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30 บาทต่อลิตรแต่แน่นอนว่าราคาเบนซินกับราคาโซฮอต่างๆคงจะต้องขึ้นซึ่งก็แบ่งเป็นแรงกดดันต่อการจับจ่ายใช้สอยประชาชนในเรื่องความเชื่อมั่นนะครับ